ตรงกิ่งแก้วนะฮะที่โรงงานก็มีการระเบิดนะฮะคขรัอบงโรงงานนะฮะอยากฝากกำลังใจถึงบุคครอบครัวที่มีการสูญเสียตรงนี้ในฐานะที่เราเป็นเยาวชนตรงนี้ฮะครับผมก็อยากฝากกำลังใจนะครับให้ครอบครัวที่ได้รับความสูญเสียนะครับให้มีกำลังใจต่อสู้ด้วยกันครับเพราะว่าคนไทยเราไม่ทิ้งกันอยู่แล้วครับจะมีหน่วยงานอื่นหรือว่าคนไทยด้วยกันช่วยกันแล้วก็ร่วมบริจาคกันผ่านช่องทางอื่นครับฝากถึงกิ่งแก้วที่มีการระเบิดกันตรงนี้ถึงครอบครัวที่สูญเสียขอแสดงความเสียใจของผู้สูญเสียด้วยนะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจอีกหนึ่งกำลังใจครับให้คนไทยสู้ต่อไปครับโอเคการนะอยากฝากถึงครอบครัวที่มีการสูญเสียในเรื่องของตัวนี้ฮะก็ขอให้มีกำลังใจกันเยอะๆนะครับก็ของครอบครัวที่สูญเสียก็เราก็เป็นห่วงคอยให้กำลังใจทุกคนนะครับทุกบ้านครับก็ขอให้สู้ๆครับสู้ๆได้ได้ต้องภูมิขอบคุณมากโรงงานตรงกิ่งแก้วสมุทรปราการที่มีการสูญเสียถึงครอบครัวของผู้ที่ไปช่วยเหลือตรงนั้นก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับแล้วก็ขอให้พี่ๆน้องๆอย่าเพิ่งท้อกันนะครับเดินหน้าไปสู้ต่อไปครับโอเคแล้วก็มีการระเบิดนะฮะแล้วก็ครอบครัวผู้สูญเสียอยากให้กำลังใจตรงนี้นิดนึงครับก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียด้วยครับแล้วก็เป็นหนึ่งกำลังใจที่อยากช่วยให้คนไทยก็สู้ๆครับโอเคอ่ะ